สวัสดีครับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วครับกับ THG Tech Talk นะครับแน่วันนี้น้องทัศน์ก็จะมีสาระดีๆมานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบรับรู้รับชมกันอีกแล้วโหรับแต่รับเหลือเกินรับทราบเลยฮะรับทราบเอาวันนี้เรามีอะไรครับผมวันนี้ฮะเราจะมาแนะนำครับโปรแกรม Emulator ครับEmulator หลายคนอาจจะเคยใช้งานมาบ้างแล้วครับสำหรับโปรแกรมมีพวก Emulator ต่างๆก็ขยายความนิดหน่อยคือ Emulator เขาเรียกว่าโปรแกรมจำลองแล้วกันนะครับคือเหมือนกับว่าเราจะเอาเกมบนมือถือมาเล่นในคอมพิวเตอร์เพราะมือถือหมดเร็วเหลือเกินใช่แต่ถ้าเกิดใครมือถือหมดเร็วจะเรียนไปดูบทความในคลิปเก่าของเราคลิปเก่าเรามีแนะนำไปมีแนะนำนะมือถืออันไหนมีแบตราคายังไงเท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะก็จะเอาเกมบนมือถือมาเล่นบน PC ก็ต้องมีอิมูเลเตอร์พวกนี้นะครับมารองรับไว้นั่นเองใช่แล้วฮะวันนี้ก็น้องทัศน์เนี่ยบอกว่ามีหลายตัวมากเลยใช่ไหมใช่วันนี้เรามีทั้งเก่าและใหม่มานำเสนอโอเคนะฮะก็งั้นเราเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยดีกว่านะครับใช่ครับตัวแรกครับเป็นตัว Android Studio ครับผมครับผมตัวนี้ใช้งานฟรีครับฟรีแล้วก็ยังมีการอัปเดตอยู่จนถึงทุกวันนี้อ๋อแปลว่าสมมติว่าตัวนี้พี่สามารถโหลดมาใช้ได้เลยสบายสบายที่เลยแต่ว่ามันจะแอดวานซ์หน่อยตัวนี้เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้เอาไว้สำหรับการเขียนโปรแกรมนั่นเองโอ้กำลังคิดอยู่เฮ้ยถ้าฟรีตอนแรกโอเคละฟรีพอแล้วครับบอกเริ่มมีอะไรนิดหน่อยต้องเป็นนักพัฒนาถึงจะใช้คล่องเหรออ้าวไม่จำเป็นนะแต่ว่าถ้าเป็นนักพัฒนาเขาจะคล่องกว่าจะคล่องกว่านั่นเองแต่คือถ้าเกิดเราก็ใช้ได้แต่ต้องเรียนรู้หน่อยนึงได้ครับผมต้องมันเรียกว่าเป็นโปรแกรมแก่นแท้เขียนโปรแกรมเลยก็ว่าได้คือ Android Studio เนี่ยแปลว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะฮะที่เราเคยได้ยินชื่ออันนี้คือผมก็เพิ่งได้ยินนะเพราะว่าตอนแรกผมก็ใช้อีมูลอื่นอยู่แต่พอแบบเห็น Android Studio แปลว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรดีอ๋อมันมีความล้ำหน้าเขาเรียกอะไรนะมีส่วนของนักพัฒนาดีกว่าอย่างนั้นนะฮะโอเคนะครับผมแล้วยังไงต่อดีก็ต่อไปเรามาสมมุติตัวแรกเนี่ยเราก็ข้ามไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่แต่ว่ามันเริ่มยากใช่มั้ยมันจะเริ่มยากแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราลงโปรแกรมหรือว่าเกมบางตัวเนี่ยเขาจะต้อง require โปรแกรมตัวนี้ไว้ใช่บางตัวครับบางตัวที่เขาจะเรียกใช้พวก Java อะไรพวกนี้ครับพวก .jlv อะไรพวกนั้นนะนี่ก็เป็นภาษาโปรแกรมเมอร์แล้วนะแล้วเป็นภาษาต่างดาวแล้วนะ 10 Java อะไรนะไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องใส่ใจก็ได้เอาเป็นว่าไอ้โปรแกรมชื่อตัวนี้ Android Studio เนี่ยใช้ได้คุณต้องเรียนรู้มันสักเล็กน้อยครับผมโอเคไปดูโปรแกรมต่อไปเลยดีกว่าครับผมโปรแกรมต่อไปก็ยากไม่แพ้กันจริงเหรอยังไม่เอาแล้วมาเกิดกันหน่อยครับกับตัว AR Shon ครับผม AR Shon AR Shon เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาหยุดพัฒนาไปสักระยะแล้วตั้งแต่ปี2015แล้วโอ้นี่15 16 17โอ้4ปีแล้วดิ2019แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีการใช้งานกันอยู่บ้างบางบุคคลนะก็คือใช้ได้โอเคแปลว่ามันยังไงฮะมันใช้โปรแกรมตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือเราไม่จำเป็นต้องที่จะติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องของเราเลยUh-huh. แต่เราจะเป็นการเรียกการใช้งานผ่านตัวส่วนเสริมของหรือส่วนขยายของตัว browser Chrome ครับอ๋อคือถ้าคุณจะใช้โปรแกรมเนี่ย AR Shon ตัวนี้คือต้องไปติดตั้งส่วนขยายที่ Google Chrome ก่อนใช่แล้วซึ่งวิธีการติดตั้งก็ค่อนข้างจะไม่เหมือนการติดตั้งส่วนขยายของ Chrome ทั่วไปกำลังคิดอยู่กำลังคิดตามอยู่ว่าถ้าเกิดเราไปที่ setting เข้าส่วนขยายหา extension ของมันแล้วก็กดติดตั้งเสร็จเลยไม่ใช่อ่ะเอาแค่วิธีการได้ไฟล์มามันก็ยากพอตัวละอ๋อโอเคก็ถือว่า2ตัวแรกเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเป็นระดับสูงละกันเป็นโปรแกรมเป็นระดับสูงทั้งเลือกสำหรับคนที่มีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีความแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงคือโปรแกรมทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าอยากได้วิชาเพิ่มมาฝึกฝนกับพวกตัวนี้ได้นี่น่าจะเหมาะกับพวกนักพัฒนาโปรแกรมอะไรพวกนี้มากกว่าก็เดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะพอมาเริ่มแอดวานซ์เนี่ยสถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีสาขาพวกนี้อยู่แล้วจะมีไว้อยู่แล้วรองรับซึ่งตัวแรกเนี่ยน่าจะได้ใช้กันแน่นอนทั่วไปนะต่อไปครับเรามาดูตัวโปรแกรมต่อไปเลยดีกว่ากับโปรแกรมที่ชื่อว่าBlitz ครับผมเป็นโปรแกรมฟรีเช่นกันอัปเดตนี่ก็ล่าสุดเมษาเหมือนกันนะตัวนี้เป็นล่าสุดเมษาเช่นกันครับตัวนี้พี่ก็เพิ่งเคยได้ยินจากทัศน์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วใน Android ตลาดทั่วไปเนี่ยอย่างพี่ไม่คุ้นหูชื่อนี้นะมันเป็นยังไงฮะตัวนี้ตัวนี้ครับมันจะมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะติดตั้งตัวระบบของมันนะครับครับผมกับ USB แฟลชไดร์ได้อ่ะฮะถามว่าเอาลงไปเพื่ออะไรเออก็คือจุดเด่นก็คือมันไม่จำเป็นต้องไปติดตั้งบนเครื่องอื่นนั่นเองเหมือนเราเรียกเราเหมือนเราทำแฟลชไดร์เพื่อเอามาบูตวินโดว์ครับ
เอางี้ถ้าเกิดตีความให้ง่ายกว่านั้นมันก็จะเสมือนว่าไอ้โปรแกรม RIS เนี่ยมันคือโปรแกรม Portable แล้วกันพกพาไปใช้ที่ไหนก็ได้ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าต้องลง USB อย่างเดียวครับเราสามารถติดตั้งเข้าเครื่องได้เหมือนกันอ๋อนี่ก็เป็นความสะดวกสบายของโปรแกรมตัวนี้ดีกว่าได้2ที่ใช่แล้วติดตั้งก็ติดไปแต่ละคุณสะดวกคุณก็พก USB ไปเสียบใช่แล้วดีๆเดี๋ยวต่อไปครับเป็นโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันดีเริ่มเข้าสู่ในความคุ้นเคยแล้วเริ่มเข้าสู่โปรแกรมที่เป็นสามัญบ้างกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Bluestack ครับผมอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันฟรีเหมือนกันครับผมมันได้ฟรีไม่ได้แล้วตัวนี้นะครับก็ Bluestack นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกอิมูเลเตอร์ที่โปรแกรมจำลองโปรแกรมจาก APK หรือโปรแกรมบนมือถือพวก Android พวกอะไรเนี้ยฮะเป็นตัวแรกๆเลยใช่ครับใครเป็นตัวแรกก็จะเห็นว่าเฮ้ยนายมี Bluestack ก็ในเครื่องอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะแบบว่าให้มันเสถียรมากขึ้นปรับนู่นปรับนี่ให้มันดีขึ้นตามยุคสมัยแต่ว่าระหว่างการอัปเดตแต่ละอย่างมันก็จะมีปัญหาบ้างแหละครับก็ต้องเป็นธรรมดาธรรมดามีปัญหาอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นแบบอิมูนตัวแรกๆเลยใครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็จะเจอตัวเนี้ยตัวแรกมาก่อนก็ติดตามถ้าจะมาแบบเป็นตัวคู่กันกับการลงเกมตอนบนเครื่องเลยดีกว่าเขาเรียกว่าสามารถประจำเครื่องเลยยุคแรกๆเลยนะนี่เราก็บอกกันอย่างนี้แล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูตัวต่อไปครับคนนี้ก็คือในอดีตก็มีชื่อเสียงพอสมควรเรียกว่าพอมีคู่แตกขึ้นมาเลยกับโปรแกรมที่ชื่อว่าดอยโฟร์เอ็กซ์ครับผมดอยโฟร์เอ็กซ์นะครับฟรีเหมือนกันแต่ว่าที่น่าเสียดายคือเขาหยุดอัปเดตไปตั้งแต่ปี2016แล้วโอ้นี่ก็ไล่กับพี่เขาเลยนะพี่ AR ชอนเลยนะใช่ครับ2016โอ้ยนี่3ปีพี่ AR ชอนนี่4ปีนะฮะก็จุดเด่นของมันก็จะเป็นความไลท์กว่าของมันนะครับก็คือมันจะเบากว่าตัวบูสแต็กครับผมแต่ฟังก์ชันต่างๆมันก็จะถูกตัดทอนไปด้วยอ๋อคล้ายๆกันนะฮะก็มันก็เป็นตัวที่2แหละที่เคยได้ยินตามชื่อมาถูกไหมแต่ว่าเสียดายนะหยุดพัฒนาไปแล้วก็คือทำให้บางปัญหาที่ทุกคนอาจจะเจอครับคือโยนไฟล์เกมเข้าไปคือเกมใหม่ๆบางเกมส่วนใหญ่จะเล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้นะบางเกมเล่นได้แต่กราฟิกดำระฝีเลยบางเกมเคยเล่นได้แล้วก็เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ก็มีใช่นะฮะก็จะเป็น Droid 4X ที่ตาม Bluestack มานะฮะที่คุ้นหูกันละต่อไปครับกับโปรแกรมชื่อว่า Mimu ครับผม Mimu นี่ถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นของเกาหลีน่าจะใช่ของเกาหลีนะMimu ก็ฟรีเช่นกันใช่แล้วนะฮะก็เป็นไงฮะตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือผู้พัฒนาครับเขาบอกว่าโปรแกรมอิมูเลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยครับผมจะทำออกมาเพื่อให้ใช้งานกับตัว CPU ของทาง Intel ครับผมอ๋อซัพพอร์ต Intel ก่อนใช่ซัพพอร์ต Intel ก่อนตลาดก็กว้างกว่าใช่แล้วฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่สนใจว่าเป็น Intel หรือว่า AMD แต่เขาว่าจะทำออกมาให้มันใช้งานได้ทั้ง2ตัวแบบโอเคเลยแบบเสถียรเลยเยี่ยมเลยก็คือเรียกได้ว่าดึงของสาวทั้ง2ค่ายถ้าเกิดคุณสนใจมาที่อิมูเลเตอร์ของเราใช่แล้วก็แปลว่ามันที่เคยลองมันก็เบานะฮะกินแรมไม่มากใช่ถ้าเกิดเราเทียบกับ2ตัวแรกตัวนี้ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเบียดเบียดกันไหมน่าจะขึ้นมาแทนตัวดอยโฟเอ็กซ์อะครับจากบูสแต็กที่สมมติว่าบูสแต็กระดับอะไรระดับ10อันนี้เขาอาจจะลดเหลือลงระดับแอนดรอยโฟเอ็กซ์อาจจะลดเหลือระดับ7สมมติอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น6ประมาณได้ไหมได้อยู่นะก็เป็นทางเลือกนี่คือ3ชื่อที่คุ้นหูแล้วบูสแต็กดอยโฟเอ็กซ์มีมูแล้วนะต่อไปตัวสุดท้ายนี่มาแรงมากช่วงหลังครับผมกับตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าน็อกครับผมน็อกนะฮะตัวนี้จุดเด่นเขาเป็นยังไงครับผมจุดเด่นนี่คือเหมือนเขารวมข้อดีของ3ตัวแรกมาดีกว่าเอางั้นเลยนะเอายำใหญ่ใส่กันทั้งเลยนะฟังก์ชันทุกอย่างก็มีเหมือนบูสแต็กนะครับความไลท์ก็ไลท์กว่าตัวบูสแต็กแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมากมายพัฒนาไปเรื่อยครับมันจึงเป็นตัวโปรแกรมที่ว่าตอนนี้น่าจะกลายมาเป็นที่1ของตัวอิมูเลเตอร์ที่ใช้งานกันที่เขาเรียกว่าผู้ใช้หลายๆคนเลือกใช่นะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าอิมูเลเตอร์เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่าเจ้าใหม่เนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาให้มันสูสีกันละจากเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยคนมันบ่นไงเฮ้ยเล่นไม่มีมาโครว่ะคือเราไม่มีปุ่มเราบังคับไม่ถนัดอ่ะใช้เมาส์จิ้มจิ้มเนี่ยบางทีถ้ามันไม่ใช่เกมที่คลิกอย่างเดียวมันเป็นเกมที่ต้อง RPG แล้วกันมันต้องมีการเดินซ้ายเดินขวาหรือว่าเป็นพวกเกมเซอร์ไวเวอร์อย่างนี้บางเจ้าก็เมื่อก่อนยังไม่พัฒนาก็เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาโครมาให้ใช้กันก็พัฒนาตามยุคเขาเรียกอะไรครับพัฒนาตามยุคสมัยก็เป็นตัวฟรีเช่นกันนะสำหรับน็อกเนี่ยแต่ถ้าอันนี้เราไม่ได้แบบบอกว่าตัวไหนมันจะยังไงนะแต่ว่าเราจะลองสอบถามกับน้องทัศน์ก่อนถ้าน้องทัศน์เนี่ยที่ใช้อยู่เป็นไงบ้าง
ที่ใช้อยู่นะฮะเอาแบบประสบการณ์ประสบการณ์เลยผมว่าตัวน็อกกับมีมู่เนี่ยโอเคที่สุดแหละโอเคนะฮะนี่คือเป็นแค่ความเห็นของของน้องทัศน์นะแต่ถ้าเกิดเป็นของผมเนี่ยผมมองว่ามีมู่ตัวเดียวอันนี้คือความเห็นนะแต่ทุกสิ่งอันเนี่ยที่เราบอกมาไม่ว่าจะเป็น Android Studio AR Chon นะครับBliss Boostack Doi 4X Mimu Knock คุณลองโหลดมาใช้ดูลองโหลดมาใช้ดูแล้วว่าคุณชอบใจตัวไหนบางทีทุกท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยสิ่งที่พวกเราพูดอาจจะไม่ถูกเสมอไปก็ได้ลองจากประสบการณ์มันอาจจะถูกใจตรงเครื่องของคุณก็ได้นะใช่อันนี้คือเราเล่นได้เครื่องนี้โอเคก็ต้องลองดูนะฮะนี่คือเรามาไกด์กันดูว่าเฮ้ยน้องทัศน์ถูกใจสิ่งนี้ถูกใจถูกใจสิ่งนี้ถูกใจเลยถูกใจเลยถูกใจสิ่งนี้กันว่าไปนะครับก็มีโปรแกรมให้เลือกหลายหลากไม่ว่าจะเป็นที่กล่าวมาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ตัวแล้วก็เราอาจจะมีเทป2นะกับเรื่องอิมูเลเตอร์เดี๋ยวต้องลองดูโปรแกรมมันเยอะมากจริงๆใช่เดี๋ยวเราต้องหาข้อมูลมาเสริมให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น7ตัวแรกที่มาแนะนำก่อนว่าใครที่สนใจจะเล่นเกมบนมือถือนะครับเฉพาะ APK เท่านั้นนะระบบ Android นะบอกกันแล้วนะครับแล้วมาเล่นบน PC ลองใช้อิมูเลเตอร์เหล่านี้เป็นตัวเลือกของท่านดูครับว่าท่านถูกใจตัวไหนชอบสิ่งไหนก็สิ่งนั้นแหละอย่ามาเชื่อพวกเราเยอะใช่พวกเรามาไกด์ให้ฟังเฉยๆไกด์ไลน์เฉยๆโอเคนะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะที่เข้ามาดูนะครับในคลิปในวันนี้เกี่ยวกับอิมมูเนเตอร์แนะนำ7ตัวนะครับยังไงแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับใน YouTube ของ This Is Game แล้วกดกระดิ่งดึงนิ้งให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนเพจ This Game Thailand นะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกด See First เค้าเรียกว่า See First คือเห็นก่อนเห็นก่อนกดดาวไว้กดดาวไว้เออกดดาวไว้เวลามีอะไรอัปเดตก็จะเด้งให้ทุกท่านเห็นก่อนแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามเกี่ยวกับพวก IT ต่างๆเรามีที่ This is Game Tech ครับผมเช่นกันนะฮะก็กดไลค์กดซีเฟิร์สนะฮะถ้าเกิดอยากให้ทริคต่างๆหรือข่าวอัปเดตต่างๆให้เพื่อนๆรู้ก็อย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะโอเคครับยังไงวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเรา2คนทัศน์แล้วก็ผมเนี่ยลาไปก่อนนะครับผมและราคือตัวดำๆลาไปก่อนนะครับผมราที่อยู่ในเรือนะรานั้นอยู่ในเรือแล้วนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ